อันนี้นะคะเป็นวงจรคอมเพลเตอร์โดยใช้ IC L311ในการเปรียบเทียบสัญญาณสามเหลี่ยมกับสัญญาณไฟตรงนะคะสัญญาณที่ออกมาจะเป็นสัญญาณ PWM หรือ Pan Width Modulation โดย Channel 1จะเป็นสัญญาณ Input ไฟตรงนะคะและ Channel 2จะเป็นสัญญาณ Outputที่เป็นสัญญาณพันโดยถ้าเพิ่มแรงดันไฟตรงสัญญาณพันจะกว้างขึ้นและถ้าลดแรงดันไฟตรงสัญญาณพันจะแคบลงค่ะ